คนมีปัญญานี่ไม่ไปฆ่าใครใช้สติปัญญาแก้ปัญหาดังนั้นพระมโหสถบัณฑิตนี่มีปัญญามากถ้าจะเล่าถึงตอนเล่าทั้งหมดก็ไม่ไหวนะเพราะมันยาวคือเอาเล่ากันต้องย่อๆคือสองตอนตอนหนึ่งก็คือว่าพระมโหสถในลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาศาลพอเกิดแล้วเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยมียาเนี่ยติดมือมามีแท่งยาติดมือมาในตำนานนั้นบอกว่าพระอินเนี่ยจำแรงร่างมาคือเอายาเนี่ยมาใส่มือตอนคลอดใหม่ๆแต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นก็นึกว่าเด็กคนเนี้ยคลอดออกมาเนี่ยกำยาติดมือมาด้วยเรียกว่ากรรมมาจากในท้องแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือพอเกิดมาแล้วออกมาข้างนอกแล้วเทวดาก็เอายาวิเศษเนี่ยมาให้ใส่มือตอนคลอดแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นพ่อแม่ก็เห็นเด็กเนี่ยมียาอยู่ในข้อมือแท่งยาในข้อมือก็เลยเอามาผลแต่พ่อเนี่ยปวดหัวมา7ปีไม่เคยหายก็เลยนึกว่ายาเนี่ยคงจะเป็นวิเศษก็เลยผลแล้วก็กินก็หายปวดหัวยังปิดทิ้งเลยคราวนี้ใครปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรก็มาขอยามโหสถผลให้กินก็ทำให้หายเป็นอัศจรรย์แค่ปวดหัวปวดท้องไม่หายก็เลยให้ชื่อว่ามโหสถบัณฑิตมโหสถนี่ก็คือมโหสถก็คือยาเนี่ยโอสถเนี่ยเลยชื่อว่ามโหสถทีนี้พอเกิดมาก็พ่อก็กลัวลูกในจะน้อยหน้าในฐานะลูกเศรษฐีก็หาบริวารมาตั้ง500คนเอาลูกคนใช้ใช่ไหมเนี่ยคอยมาปฏิบัติมาเล่นด้วยเนี่ย500คนมีบริวารมีเพื่อนเล่นในหมู่บ้านนั้นน่ะพอได้7-8ขวบโมโหสถก็เริ่มมีปัญญาออกความคิดขุดสระสร้างศาลาเห็นว่าเด็กนี่มากสร้างศาลาเนี่ยขุดสระพันคดขุดสระพันคดเด็กเป็นพันๆคนเนี่ยอาบได้คนละมุมได้เล่นน้ำได้ทุกเวลาอาบน้ำได้ทุกเวลาแค่สระพันคดคดไปคดมาแล้วไปเป็นชั้นๆๆๆๆกันทุกเดาเอาเลยว่าสระพันคดเป็นยังไงไม่ได้สุดไม่ได้ขุดสี่เหลี่ยมนะขุดพันคดเนี่ยแล้วก็สร้างศาลาเอาไว้เป็นที่พักร้อนแล้วก็ทำศาลาไว้สำหรับที่คนมาพักแล้วก็เป็นที่วิจัยเรื่องราวถ้าเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เป็นที่ตัดสินเป็นที่ตัดสินคือเป็นผู้พิพากษาคดีความในหมู่บ้านนั้นได้คือมีปัญหาอะไรแก้เป็นคือจากที่ว่าวันหนึ่งนี่เหยี่ยวมันมาเฉี่ยวเนื้อในบ้านนั้นอะแม่ครัวกำลังทำเนื้ออยู่เหยี่ยวมันก็เห็นก็เฉี่ยวเลยเฉี่ยวเนื้อคาบไปทั้งเด็กทั้งหลายก็วิ่งขับเหยี่ยวกันโห่กันไอ้ตานี่ก็แหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวปากก็โห่เหยี่ยวมันก็บินไอ้เมื่อตาตัวเองแหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวบนฟ้าก็กระเตะก้อนหินก้อนดินหกล้มกันขับเหี่ยวไม่ทันมโหสถบอกเราจะขับเอาเองพวกท่านไม่ต้องขับหรอกมโหสถบัณฑิตก็วิ่งฮะวิ่งดูอีเงาเหี่ยววิ่งก้มหน้าไม่ดูเหี่ยวหรอกดูเงาเหี่ยวมันดินแล้วเงาแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะโดนเงาเหี่ยวลงมาก็วิ่งตามเงาเหี่ยวแล้วปาดก็ร้องแล้วก็มือก็ตกโห่ให้เหี่ยวตกใจแต่ไม่แหงนหน้ามันเด็กอื่นวิ่งแหงนหน้าหกล้มหมดแต่มโหสถบัณฑิตเนี่ยก้มหน้าวิ่งดูอีเงาแล้วก็ปากก็โห่มือก็ตกแต่ไม่แหงนหน้าผลสุดตามไปจนเหี่ยวนั้นตกใจก็ปล่อยเนื้อลงมาเอากลับคืนมาได้
ไอ้ความฉลาดเนี่ยทำให้คนโตสังเกตว่าเด็กคนนี้มีแววฉลาดก็ล่ำลือกันไปแต่ตอนนี้คนก็ลักงัวกันมาคนหนึ่งไปลักงัวเข้ามาไปขโมยงัวขโมยงัวมาก็เจ้าของก็ตามทันก็แย่งกันต่างคนต่างแย่งกันก็บอกไอ้คนเจ้าของก็บอกงัวของกูมึงขโมยกูมาบอกว่าไอ้นั่นก็บอกกูไม่ได้ขโมยของมึงมางัวของกูกูไม่ให้มึงก็แย่งกันไปมาชาวบ้านก็มาลุมล้อมกันดูว่าเอ๊ะสองคนนี่มาแย่งงัวตัวเดียวกันใครเป็นเจ้าของกันแน่ก็บอกว่าไปถามไอ้เจ้าของจริงก็บอกว่าของเขาถามไอ้ขโมยก็บอกว่าของเขามันหลักฐานไม่มีเนี่ยฮะไม่มีพยานเจ้าบอกเอาอย่างนี้แล้วกันพวกท่านตัดสินกันไม่ได้ก็ไปหามโหสถบัณฑิตก็บอกขอไปถึงที่สภาก็เชิญมโหสถบัณฑิตขึ้นมาก็เด็กเพราะมโหสถบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาจะว่าความเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นมานั่งที่ธรรมาสน์ก็บอกวันนี้มีเรื่องอะไรก็ให้มันสั่นกระดิ่งกันแล้วเรียกร้องสั่นกระดิ่งแล้วก็มาละเขาบอกมีวันนี้มีปัญหาอะไรเขาบอกก็มีเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าของวัวแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของคนนึงละต้องเป็นขโมยคนแต่ว่าไม่รู้จะตัดสินใครว่าใครเป็นขโมยมโหสถบัณฑิตก็ถามเขาบอกวัวตัวเนี้ยถามเจ้าของนะของท่านจริงเลยบอกของข้าพเจ้าจริงแล้วท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกเลี้ยงด้วยข้าด้วยหญ้าข้าพเจ้านี่ยากจนไม่มีอะไรจะให้กินแล้วก็เลี้ยงได้แต่หญ้าถามไอ้คนขโมยบอกข้าพเจ้าเนี่ยเลี้ยงอย่างดีงัวตัวเนี้ยเลี้ยงด้วยยาคูยาคูเลี้ยงด้วยนมเนยเลี้ยงด้วยถั่วข้าวอย่างดีเลี้ยงด้วยถั่วด้วยข้าวด้วยนมด้วยเนยทีนี้เสร็จแล้วก็มโหสถก็เลยบอกเอางี้แล้วกันนะให้ทุกคนเป็นพยานว่างัวนี่จะเป็นงัวของใครถ้ากินถ้าไอ้คนนี้บอกว่าคนนี้บอกว่ากินหญ้าคนนั้นบอกกินถั่วกินงากินนมกินเนยก็ให้ไปเอาต้นประยงเนี่ยต้นประยงซึ่งเป็นยาถ่ายเอามาตำแล้วโคลกให้งัวกินกรอกให้งัวกินพองัวกินมันก็ถ่ายออกหมดเลยถ่ายออกมาก็เป็นโคถ่ายออกมามันก็เป็นหญ้าทั้งนั้นเลยบอกนี่ไงถามมันก็โจรบอกท่านเนี่ยเป็นโจรเป็นขโมยนะเนี่ยเนี่ยเจ้าคนเนี้ยเป็นเจ้าของเพราะงัวเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วมันไม่มีเนยมีนมอะไรเลยมีแต่หญ้าทั้งนั้นแสดงว่ามันขี้ออกมาเป็นหญ้าเลยก็คนที่เจ้าของก็คือคนที่พูดว่ากินหญ้านั่นแหละก็เลยเตือนคนที่ขโมยบอกต่อไปจะหากินอย่างนี้นะอย่าลักจะขโมยเขาเลยงั้นมันไม่มีทีเราก็สอนให้มีศีล5สอนขโมยให้เลิกขโมยไอ้คนขโมยนั้นก็เกิดความคิดว่าต่อไปจะไม่ขโมยอีกแล้วหรือยังไงเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็เขาก็จับเราได้ก็ปล่อยตัวไปสั่งสอนขโมยเอางัวนั้นคืนเจ้าของเขาเรียกว่ามีปัญญาแก้ปัญหาได้เด็กแค่7 ขวบมีปัญหาถ้าเข้ามาเมื่อไหร่ก็มโหสถก็จะแก้ได้หมดเจนถึงร้อนถึงเจ้าไปดินเจ้าไปดินเนี่ยฝันฮะฝันประหลาดฝันเมื่อตอนที่มโหสถบัณฑิตเกิดเนี่ยฝันว่าดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยคือมี4 ดวงที่สุขสว่างแต่มีดวงอีกดวงหนึ่งสว่างมากขึ้นมาใหม่สว่างเต็มท้องฟ้าเลยข่มดวงดาวทั้ง4 ดวงนั้นดับรัศมีเลยก็โหรก็ทำนายก็บอกว่าจะมีบัณฑิตยิ่งใหญ่ที่ฉลาดมีปัญญาจะเกิดอีกคนหนึ่งที่จะมาดับรัศมีบัณฑิตที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยไอ้บัณฑิตที่มันอยู่แล้วมันก็รู้เรื่องว่ามันจะต้องมีคนฉลาดเกิดมาเก่งกับเราก็เกิดความริษยาในใจเลยเราจะเจอคู่แข่งบารมีพระบัณฑิตก็เลยให้คนมาสืบดูก็เจอจริงๆเจอจริงก็เลยลองปัญญามโหสถว่าฉลาดจริงหรือเปล่า
ฉลาดจริงหรือเปล่าก็บอกเอางัวมาฝากมโหสถให้เลี้ยงสักตัวหนึ่งเพราะงั้นนะงัวมาฝากมโหสถให้เลี้ยงสักตัวเอางัวตัวผู้มาแล้วก็ทำแต่งสารว่ามโหสถบัณฑิตช่วยเลี้ยงงัวตัวนี้ด้วยนะเพราะมันท้องแก่แล้วใกล้จะออกลูกคอยทะนุถนอมท้องมันด้วยนะถ้ามันออกลูกเมื่อไรแล้วก็เอาลูกมาคืนให้ด้วยเพราะมันท้องแก่มันจะออกลูกก็เอางัวตัวผู้มาให้เลี้ยงเนี่ยหลวงพ่อสดก็รู้ว่าเนี่ยพระเจ้าไปดินลองภูมิเราก็ให้เลี้ยงไปเสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าไปดินบอกว่าถามว่าทำไมล่ะเอางัวมาให้เลี้ยงเมื่อไรจะออกลูกสักทีมาเลี้ยงตั้งนานแล้วทำไมไม่ออกลูกสักทีมโหสถบัณฑิตก็เลยส่งคนไปด้วยเอางัวไปคืนด้วยแล้วก็ส่งคนไปก็ไอ้คนนั้นก็ร้องไห้เขาบอกว่าตอนเนี้ยให้หาหมอตำแยให้ทีบอกเป็นไงล่ะเขาบอกคนเนี้ยกำลังจะคลอดลูกแต่ไม่ยอมออกสักทีท้องมานานแล้วเจ้าดิงก็ถามดูมันเป็นยังไงมาดูสิเขาบอกไอ้นี่มันเป็นผู้ชายมันจะออกได้ยังไงล่ะมันจะออกได้ยังไงเขาบอกข้องัวของพระองค์ก็เป็นตัวผู้มันจะออกลูกได้ยังไงล่ะบอกจริงนะก็เลยยอมรับว่าเด็กแก้ลำเราได้ฉลาดจะเรื่องนั้นก็ไม่เอาเรื่องเสร็จแล้วก็พระเจ้าปิดินก็ส่งข่าวไปบอกว่าขอให้มโหสถเนี่ยไปช่วยเอาสระในป่าหิมพานต์มาให้ทีสระที่เนี่ยมันเป็นสระโบกรณีที่ใหญ่มากให้ไปช่วยเอาสระมาให้ทีไปยกสระในป่ามาให้สี่สระนี่มันเป็นสระใหญ่สระในป่าหิมพานต์เนี่ยจะให้มโหสถไปช่วยเอาสระมาทีไปช่วยเอาสระเข้าไปไว้ในวังสี่มโหสถบัณฑิตก็ทำไงก็เอาเชือกเนี่ยเอาเชือกเป็นท่อนๆเนี่ยเส้นใหญ่ๆเนี่ยตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ให้คนพวกนั้นนะดำน้ำไปในหนองน้ำให้เปียกให้แหน่เนี่ยเปียกตัวให้แหน่เนี่ยเปื้อนหัวมั่งแหน่ไอ้แหน่ที่มันหมักหมมแหน่มั่งไอ้ผักตบมั่งอะไรเงี้ยเปียกตัวเปื้อนตัวเป็นแหน่เลอะทั้งตัวเขาวิ่งเข้าไปในพระราชวังเขาบอกว่านี่มโหสถบัณฑิตท่านได้พาพวกเรามาแล้วบอกว่าทำไมบอกได้ดึงสระมาเนี่ยไปเอาสระมาจากป่านะเอาเชือกลากสระมาเนี่ยแม้พอมาถึงพระราชวังนะสระมันกลัวพระราชวังมันดิ้นกลับไปอยู่ป่าดังเดิมแล้วเชือกขาดจนติดมือมันเนี่ยดูสิน้ำเปียกตัวมันอย่างนั้นอุตส่าห์ดึงสระมาถึงนี่มันสระวิ่งกลับไปป่าแล้วเอากลับไม่ได้เพราะดึงเชือกขาดไปแล้วพระเจ้าบดินก็หัวเราะชอบใจว่าโมโหสถบัณฑิตฉลาดแก้ลำตัวเองได้แท้ที่จริงก็คือลองภูมินั่นเองก็สระมันจะมีอะไรเอาไปได้ยังไงก็แก้กันแบบนั้นก็รู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดคือก็พยายามลองให้รู้แน่นอนว่าฉลาดจริงหรือเปล่าจริงจะมาเป็นบัณฑิตมาสอนเรานะฮะบัณฑิตคนสมัยก่อนเนี่ยเขาแจ้งไปดินเนี่ยเขาต้องมีที่ปรึกษาเยอะมีโหนดูก็ต้องดูให้แม่นทักให้ยังตาเห็นเนี่ยถ้าทักไม่ตาเห็นตัดคอเลยเงี้ยแล้วไม่ก็ถอดเอาจะโขนไปเลยแต่ถ้าทางบัณฑิตที่จะสอนเจ้าไปดินเนี่ยต้องฉลาดเจ้าไปดินตอบถามอะไรและแก้ปัญหาตกสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยใช้บริหารบ้านเมืองได้ไม่ใช่รู้คงอุปปลาแล้วมาสอนเจ้าได้เจ้าบิดจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้มากเท่าไรแต่ว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายต้องรู้มากแต่นี่จะมาก็จำได้ไม่หมดนะเราย่อเพราะไม่ได้อ่านมาเป็นสิบปีแล้วจำมานานเลยแล้วเราตำราทิ้งมานานนี่เราย่อเพื่อให้ถึงว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยเป็นคนมีความใช้ปัญญาอย่างไร
ทีนี้จะเล่ารัดเลยว่าเมื่อพระเจ้าปิดินรู้แล้วว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยฉลาดเอาเข้าวังขอพ่อแม่เข้าวังพ่อก็ให้ตอนนี้ก็จะลองภูมิปัญญามโหสถให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดก็เรียกมโหสถบัณฑิตไปมโหสถบัณฑิตนี่เป็นคนวางแผนอะไรคนมีปัญญาเนี่ยเขาอ่านเรื่องราวลึกซึ้งนะอ่านเรื่องราวนี้ทะลุลึกซึ้งว่าไปนี่เขาจะทำยังไงกับเราเขาจะพูดยังไงเขาจะถามยังไงเขาจะเตรียมตะการยังไงกับเราเขากำหนดไว้หมดเลยก็เอาพ่อไปแล้วก็เอาลาไปตวงหนึ่งเอาลาไปตวง ลาไปตวงกับม้าอัศดรไปตวงม้าอัศดรเนี่ยก็คือแม่ลากับม้าเนี่ยมันผสมกันก็ออกลูกมาเป็นอัสดรคือก็ล่อออกมาเป็นล่อเรียกอัสดรไอ้ตัวล่อเนี่ยมันใหญ่กะลาเนี่ยมันแข็งแรงมากไอ้ตัวอัสดรเนี่ยเป็นล่อที่ใช้กระทุกอะไรต่ออะไรขึ้นเขาขึ้นลงห้วยนี่เก่งมากบ้านเราจะไม่มีฮะจะมีแต่ภาคเหนือหรือไม่ก็ทางอินเดียเนี่ยมีล่อเยอะมีลาเยอะเนี่ยเรียกว่าม้าคนไทยก็เรียกม้าอัสดรแต่คนตอนนี้เสร็จแล้วก็พวกบัณฑิตทั้ง4คนก็คอยจับผิดพระมโหสถบัณฑิตพอเข้าไปในวังเขาตั้งกระทู้ถามเลยมโหสถบัณฑิตขออยากจะถามหน่อยว่าพ่อกับลูกเนี่ยใครสำคัญกว่ากันก็ถามพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันมโหสถบัณฑิตก็บอกว่าลูกสำคัญที่พระองค์เท่านั้นไอ้พวกบัณฑิตพวกนั้นหัวเราะก้าเกยตบมือหัวเราะกันแล้วก็โหฮาปากกันเลยว่าไปเอานี่หรือนักปราชญ์บัณฑิตที่คล้ายๆว่าคนยกย่องว่าฉลาดเด็กแค่7-8ขวบจะรู้อะไรก็ตอบผิดๆน่ะพวกนักปราชญ์พวกนั้นก็ไม่อยากให้เด็กมาเก่งกับตัวเองก็เลยหัวเราะกันว่าตอบยังไงได้ว่าเด็กเนี่ยสำคัญกว่าลูกสำคัญกว่าพ่อยังไงเจ้าบดีก็จะลอกแรกกันสิเอ๊ะมันไม่ฉลาดจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะที่เราไปทดสอบเรื่องหลายๆเรื่องมันก็ฉลาดนี่แต่พอมาเข้าวังแล้วทำไมมันตอบไม่ฉลาดบอกจริงหรือมโหสถลูกจะสำคัญกว่าพ่อแม่จริงหรือบอกสำคัญสำคัญยังไงคือมโหสถบดีเนี่ยวางแผนแล้วพอเวลานั่งในพระราชวังเนี่ยมโหสถบัณฑิตบอกกับพ่อบอกกับพ่อเวลาเขาตั้งที่นั่งสูงนะพ่ออย่านั่งนะให้ลูกนั่งก่อนให้พ่อนั่งข้างล่างนะลูกจะนั่งข้างบนพ่อก็ทำตามลูกพอก็อาสนะที่สูงมามโหสถบัณฑิตก็ขึ้นไปนั่งที่สูงเลยพ่อก็ลงนั่งข้างล่างไอ้พวกนั้นก็นึกแหมนี่มโหสถบัณฑิตมันหลงตัวเองนี่เด็กแท้นี้อมนิ้วมือจะรู้เรื่องอะไรดูสิมาวางตัวนั่งสูงกับพ่อตัวเองก็เลยถามว่าพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันเจ้าบดีก็ถามบอกลูกสำคัญกว่าก็บอกว่าถ้างั้นถ้าลูกสำคัญกว่าพวกนักปราชญ์ก็ถามว่าเราเห็นว่าพ่อสำคัญกว่าพวกนั้นก็เถียงสำคัญกว่ามโหสถบัณฑิตทั้งนักปราชญ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าลูกพ่อสำคัญกว่าลูกนะก็พ่อให้กำเนิดบอกถ้าอย่างนั้นพระองค์ถือว่าพ่อสำคัญกว่าลูกแล้วพระองค์งั้นก็เอาพ่อกำหม่อมฉันไว้สิตัวกำหม่อมฉันก็กลับบ้านเอาพ่อกำหม่อมฉันไว้เป็นบัณฑิตก็แล้วกันกำหม่อมฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพ่อสำคัญกว่าลูกเจ้าบดีก็อึกอักเอ๊ะบอกฉันไม่ต้องการพ่อดิต้องการเธอก็พระองค์ก็ว่าพ่อสำคัญกับลูกก็งั้นก็เอาพ่อไว้กันลูกไม่สำคัญเนี่ยลูกก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เจ้าบดีก็จะกึดดันว่าไอ้จะเอายังไงดีบอกงั้นพระองค์ยังไม่จะจางแจ้งก็เอาอย่างนี้แล้วกันม้าก็เลยให้คนเนี่ยไปจับม้ากะลาน่ะไปห่อไว้ในกระสอบอ่ะห่อไว้เสื่อลำแผนก็ไปให้คนใช้เนี่ยแบกลาแล้วก็เอาม้าเอาลามาก็คลี่ออกท้องพระโลงบอกนี่พระองค์
ไอ้ลานี่มีเป็นตัวนี่ลาใช่ไหมพระบอกใช่บอกเนี่ยลาแล้วเนี่ยลูกมันเป็นอัสดรพระองค์ว่าไอ้ตัวลาออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยไอ้ลาเนี่ยราคาเท่าไหร่เออราคามันถูกนะมโหสถราคาไม่แพงหรอกก็ลาแม่มันราคาถูกแต่ล่อล่ะที่มันเป็นลูกของลาเนี่ยอัสดรเนี่ยราคาแพงบอกค่าค่าแพงสิหาค่าไม่ได้ราคามากกว่าแม่มันอีกบอกก็เช่นเดียวกันพระองค์ถ้าม้าเนี่ยถ้าลาเนี่ยมันออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยลูกมันย่อมสำคัญกว่าแม่มันย่อมสำคัญกว่าแม่มันเพราะว่ามันเป็นมหัสดรฉะนั้นกระหม่อมฉันที่ตอบว่าลูกสำคัญกับพ่อก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ไอ้พวกนักปราชญ์จะนั่งคอตกแล้วคือเอแพ้เด็กซะแล้วถ้าพระองค์เห็นว่าพ่อสำคัญกว่าลูกอย่างนั้นพระองค์ก็เอาพ่อไว้แล้วกันแต่เห็นลูกสำคัญกับพ่อก็เอาลูกไว้เออเราเห็นลูกสำคัญกว่าถ้างั้นเราขอเอาลูกไว้แล้วกันเพราะลูกมีปัญญามากกว่าพ่อก็เลยรับตัวมโหสถบัณฑิตไว้เป็นลูกของตัวเองแล้วก็ไว้แก้ปัญหาคนมีบารมีแค่เจ็ดแปดขวบเนี่ยเป็นอาจารย์เจ้าแผ่นดินได้นะคิดดูสิเขาสะสมบารมีมามากเหลือเกินนะสะสมบารมีปัญญาบารมีมามากขนาดเจ็ดขวบเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยไม่ต้องล่ำเรียนอะไรรู้หมดเลยแก้ปัญหาได้ร้อยแปดเลยเหตุการณ์ในบ้านเมืองมีเรื่องอะไรเนี่ยก็มาถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็แก้ปัญหาได้หมดทีนี้เราหวัดรักพอดีมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็รู้ว่าเมืองเนี่ยมี16แคว้นมี101เมืองมี16แคว้นมี101เมืองก็เลยว่าพระเจ้าไปดินทุก101เมืองเนี่ยล้วนแต่พวกที่ยังหนุ่มยังแน่นพวกที่ยังแสวงหาอำนาจทั้งนั้นเลยและมีเจ้าไปดินเมืองหนึ่งที่เมืองแบบเป็นชอบลบลาฆ่าฟันชอบเอาชนะชอบยึดบ้านเมืองคนอื่นก็นึกว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมาลบบ้านเราเพราะบ้านเราในเมืองอุดมสมบูรณ์แต่เขามาลบเฉพาะประเทศเดียวเนี่ยสู้เราไม่ได้เพราะประเทศเราใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าแต่เขาคงต้องรวมมาถึง101เมืองพอรู้งั้นมโหสถบัณฑิตก็วางแผนเลยวางแผนเอาเหล็กเอานกกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงสมัยก่อนเอานกมาเรียนกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เขาถูเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยให้เป็นฝอยเลยให้เป็นผงแล้วก็คลุกกับข้าวคลุกกับเนื้อให้นกกระเรียนกินนกกระเรียนกินแล้วก็ถ่ายออกมาเขาก็เอาขี้นั่นนะไปถลุงไปละลายน้ำแล้วก็เอาไปถลุงเป็นเหล็กเขาจะผสมเหล็กให้นกกระเรียนกินพอมันกินไปแล้วมันธาตุมันแรงมันละลายเหล็กได้เขาก็เอาขี้นกกระเรียนมาทำถึง7ครั้งมาทำเป็นเหล็กน้ำพีเอามาหลอมเป็นดาบน้ำพีเขาเรียกว่าดาบน้ำพีเนี่ยไม่มีสนิมสามารถตัดตะปูตัดดาบที่ธรรมดาขาดถือว่าเป็นดาบที่หาได้ยากต้องใช้นกกระเรียนเนี่ยกินเหล็กแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เอามาหลอมถึง7ครั้งมโหสถบัณฑิตก็ทำดาบอย่างพิเศษเลยสวยเลยเข้าไฟอย่างดีเป็นดาบน้ำพีหมดเลย100กว่าเล่ม101เมืองก็เมื่อทำดาบนี้เสร็จแล้วก็ทำปักดีก็จารึกชื่อว่ามโหสถบัณฑิตชื่อมโหสถสลักใส่ไว้ในดาบนั้นหมดเลยคนมีปัญญาวางแผนแล้วแล้วก็ส่งบรรณาธิการดาบนี่ไปให้แล้วก็มีสารดาบนี่ไปให้แก่ถวายกับเจ้าไปดิน101เมืองเจ้าไปดินก็มาชักดาบดูแล้วหูดีใจแหมดาบนี้ไม่ใช่เป็นดาบที่ไร้ราคาดาบที่มีค่ามากหาไม่ได้เลยซึ่งเลี้ยงด้วยนกกระเรียนแล้วก็ทำเป็นน้ำพีมันเนี่ยซึ่งทางประเทศเราเขาไม่มีก็ดีอกดีใจก็ทำว่าไปไว้เป็นดาบคู่รบเลยครับนี่เพราะดาบเนี่ยถ้าดาบธรรมดานี่จะตัดขาดหมด
เพราะมันเป็นเหล็กที่กล้าที่แข็งแล้วก็สนิมไม่ขึ้นตอนนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าอีกเมืองใหญ่เนี่ยฮะเมืองใหญ่ที่มีอำนาจมากนะก็วางแผนมาลบพระมโหสถมาลบเมืองวิเทหราชเนี่ยพระเจ้าบิดินของพระเจ้ามโหสถเนี่ยของมโหสถบดินชื่อวิเทหราชก็ยกคนมาก็เกณฑ์เจ้าร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยมาร่วมรบด้วยเพราะตัวเองมีอำนาจเนี่ยเจ้าบิดินพวกนั้นก็ลุกมาร่วมรบด้วยเลยเข้ามาก็มาล้อมเมืองตรงกับที่มโหสถบดินเตรียมการไว้หลายปีฮะเตรียมการขุดคูรบกะสะสมเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างกะพร้อมว่าสู้กันได้เป็นหลายๆปีเขารู้เลยว่าข้าศึกต้องมาแน่ลักษณะคนเราถ้ามีกำลังวังชาพอเพียงต้องออกรบต้องเตรียมไปหมดก็ขุดคูข้างนอกขุดคูข้างในคูข้างนอกเนี่ยขุดชั้นน้ำอย่างดีก็มีน้ำระบายเข้ามาได้ไม่ให้อดน้ำข้างในก็เก็บน้ำไว้ดีขุดคูอย่างดีเพราะว่าเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำก็ระบายน้ำเข้าออกได้แล้วก็มาเอาไอ้เข้มาเพาะเลี้ยงไว้เยอะเลยเลี้ยงไว้ตามคูแล้วก็บอกกับราชดรว่าอย่าลงมาในคูนี่นะไอ้เข้ชุมทุกคนก็รู้ว่าในคูเมืองเนี่ยรอบเมืองเนี่ยมีไอ้เข้ทั้งนั้นเลย เอาเลี้ยงไอ้เข้ไว้มากเจนตัวใหญ่ก็วางแผนไว้นี่เอาไว้ป้องกันข้าศึกจะได้พอข้าศึกมาก็ไม่รู้อีโนยเนนะไม่รู้ว่ามาจะต่างเมืองก็ยกลุยข้ามไปคูเมืองเลยขี่ช้างขี่ม้าข้ามบนภูกำแพงเมืองไอ้คูเมืองไอ้เข้มันก็กัดสิฮะไอ้ช้างม้ามันโดนไอ้เข้กัดมันก็สะบัดไอ้คนก็ตกลงไปเข้มันก็กัดกินคันนี้ตกใจกลัววิ่งหนีก็หมดเลยคันนี้ทำไงดีลงไปในคูไอ้เข้มันกินเอาช้างม้ามันกัดหมดเนี่ยเสร็จแล้วก็ตั้งกองทัพไปก่อนยังลบไม่ได้พอเข้าไปกำแพงเมืองก็ใหญ่หนาเหลือเกินลบลำบากไหนเลยไอ้คูน้ำนั่นมันก็เป็นติดกับกำแพงนั่นมันก็เป็นพวกไอ้เข้ทั้งนั้นอีกแล้วก็ตั้งกองทัพล้อมอ่ะมอสดก็วางแผนก็กล่าวว่าล้อมไม่ให้มอสดบัณฑิตเนี่ยให้เมืองเนี่ยอดอาหารให้อดอาหารแล้วเดี๋ยวก็ยอมสวามิภักดิ์ยอมรับยอมแพ้เองแต่หมอพระสิทธิ์ตรวจบัณฑิตจะสู้ด้วยปัญญาก็บอกว่าเวลาตอนกลางตอนเย็นๆเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปบนกำแพงก็ร้องดีสีตีเป่าลำวงแล้วก็ชวนไอ้พวกข้าศึกนั้นมาลำกันเถอะมาร้องกันเถอะงั้นที่เมืองนี่มีแต่ความสุขทั้งนั้นไม่มีทุกข์หรอกท่านจะล้อมก็ล้อมไปเถอะนะอยู่นานๆเถอะแล้วก็ปิ้งปูปิ้งปลาอะไรขนมอะไรเนี่ยก็โยนส่งมาให้ทหารทางนี้ว่าเอาไปกินบ้างนะที่เมืองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ก็ส่งอาหารพวกเนี้ยข้ามกำแพงเมืองมาให้คือทำเป็นว่าตัวเองเหลือกินเหลือใช้พอล้อมไปร่วม7 เดือนไอ้ทางโน้นก็บอกว่าโอ้โหมโหเมืองของเมืองเนี้ยมโหสถเมืองวิเทหราชก็หวั่นไหวเหมือนกันนึกว่าจะล้อมคงล้อมไม่อยู่แน่เพราะว่าเมืองเนี้ยอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วพอวันหนึ่งพอฝนตกพระมโหสถบัณฑิตก็ให้คนเนี่ยตัดไม้ไผ่เนี่ยตัดไม้ไผ่ลำยาวๆเนี่ยมาติดกำแพงแล้วก็ปลุกโรยเมล็ดข้าวแล้วก็อธิษฐานขอให้เมล็ดข้าวเนี่ยขึ้นให้สมบูรณ์ไอ้บุญบารมีของท่านเนี่ยก็โรยเมล็ดข้าวใส่กระบอกไม้ก็เอาดินใส่นั้นก็ขึ้นเต็มหมดกระบอกไม้ไผ่ก็พอมันออกรวงเสร็จแล้วก็บอกกับเจ้าพวกฝั่งโน้นพวกข้าศึกบอกว่านี่นะบ้านเมืองเรานะไม่อดไม่อยากแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารเนี่ยมันขึ้นขนาดล้นกำแพงเลยเนี่ยเหลือกินเลยชายมันขึ้นมาล้นกำแพงเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็โยนไปให้ทางข้าศึกอีกบอกว่าเนี่ยมันล้นกำแพงเหลือกินเหลือชายไอ้นั่นก็ไปรายงานกับเจ้าไปดินบอกดูสิไอ้เมืองมโหสถบัณฑิตเนี่ยมันรวยข้าวรวยน้ำขนาดข้าวงอก
ขึ้นบนกำแพงเลยเหลือกินเหลือใช้ก็ถอนพวกอะไรรากบัวนะฮะบัวยาวๆเนี่ยวาสองวาเนี่ยแล้วก็โยนไปทางโน้นอีกบอกว่าเนี่ยน้ำเรานี่ก็มีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีแห้งไม่มีหายพอเห็นรากบัวยาวงั้นทุกคนคิดเลยว่าถ้าเราขืนล้อมไปเนี่ยเราคงแพ้แน่พวกเราจะอดตายก่อนเพราะเรามาล้อมตั้ง7 เดือนเลยยังไม่เห็นมีพวกนั้นล่อยหลออะไรก็เลยคิดตีหักโค่นให้เสร็จเลยคือจะตีให้เสร็จเลยว่าไม่ล้อมนานและล้อมให้มันอดข้าวมันก็ไม่อดกันก็เลยวางแผนจะหักโค่นทีนี้มโหสถบัณฑิตเนี่ยฉลาดอะเอาคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยมาก่อนแล้วใช้ทหารตัวเองเนี่ยไปเป็นไส้ศึกไปสมัครเป็นลูกน้องของแต่ละประเทศเนี่ยหมดแล้วแม้จะคือไปเป็นไส้ศึกหมดอ่ะคือวางแผนไว้ก่อนแล้วเขามีเรื่องอะไรก็รายงานหมดยิงพอตกกลางคืนดึกก็ยิงธนูผูกสารยิงธนูข้ามกำแพงมาไอ้ทหารทางนี้ก็รับเรื่องทุกวันไอ้ทีนี้ก็ยิงธนูข้ามไปให้ทางโน้นทางโน้นติดต่อก็สื่อสารกันแบบนั้นไอ้ทางโน้นก็เป็นไส้ศึกให้หมดรู้ว่ายังความเคลื่อนไหวไงก็บอกหมดเสร็จแล้วมโหสถบอกว่าเรารบกันด้วยกำลังเนี่ยจะพาคนล้มตายกันเยอะงั้นเรารบกันด้วยปัญญาดีกว่านะงั้นคนจะได้ไม่ล้มตายบอกก่อนที่เราจะรบกันด้วยกำลังเนี่ยขอให้รบกันด้วยปัญญาไอ้นั่นก็เลยคิดว่าตัวเองมีปัญญาเหมือนกันสามารถจะสู้กับเด็กรุ่นได้ตอนนั้นมโหสถบัณฑิตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มโตแล้วไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็รบกันด้วยปัญญาก็เลยทำปรัมภิธีด้วยกันเจ้าพิดินเนี่ยจะมาโต้กันจะมาใช้ความพูดตอบกันเสร็จแล้วก็ในที่ตรงนั้นก็คือปลอดอาวุธที่จะไปเจอกันนั่นคือที่ปลอดอาวุธก็มโหสถบัณฑิตก็ออกไปก็วางแผนแล้วว่าให้คนของตัวเองเนี่ยบอกกับเจ้าพิดินว่าบอกได้เลยตอนนี้ว่าเจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยไม่ใช่พวกของท่านนะมันเป็นไส้ศึกให้แกมโหสถบัณฑิตมานานแล้วงั้นเจ้าพิดินบอกมันจะเป็นไส้ศึกยังไงก็ร้อยเอ็ดเมืองนี่เป็นลูกน้องเราทั้งนั้นขึ้นกับเราบอกพระองค์ไม่เชื่อลองดูสิฮะถ้ากินเลี้ยงวันเนี้ยนะขอให้เอาเชิญเอาดาบเนี่ยมาอวดดูกันแล้วพระองค์จะรู้เลยว่าดาบในดาบนั้นน่ะพระเจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองน่ะมีชื่อมโหสถบัณฑิตอยู่ในดาบน่ะแสดงว่ามโหสถบัณฑิตนี่วางแผนปรองประชนพระองค์ร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยเป็นพวกมโหสถบัณฑิตนั้นแหละพระองค์ไม่เชื่อลองอย่าเพิ่งให้เขาก็เรียกว่าอย่าเพิ่งกระโตกกระตากเขารู้นะว่าเป็นพระองค์รู้ว่าพวกนี้เป็นพวกมโหสถบัณฑิตพระเจ้าแผ่นดินก็ขังแข็งใจเอ๊ะหรือมันจะจริงวะก็เลยเชิญพระเจ้าแผ่นดินร้อยเอ็ดเมืองมาทานอาหารมากินเลี้ยงกันก็เลยอยากดูดาบว่าดาบของใครจะคมอย่างไรจะดีไงเจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็ชักเอามาให้ดูสิฮะของข้าพเจ้านี่ก็ฟันดาบธรรมดาขาดได้เป็นดาบที่น้ำพี้อย่างดีพอพระเจ้าไปดินองค์นี้ดูหมดแล้วตายแล้วมันชื่อมโหสถจริงๆนี่นะเนี่ยดาบนี่มันฝังชื่อมโหสถบัณฑิตแสดงว่ามโหสถบัณฑิตมันแวงวางแผนล้มล้างเราโอ้โหพวกมโหสถบัณฑิตฉะนั้นเราตายแน่เราเป็นคนเดียวไอ้ก็เลยระแวงสงสัยคันนี้แต่เจ้าพวกนั้นไม่รู้ตัวหรอกแต่แผนมโหสถบัณฑิตทำให้เกิดความระแวงก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีถ้าเราขืนสู้ต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องแพ้มโหสถบัณฑิตแน่นอนก็เพราะข้าเจ้าร้อยแปดเมืองนั้นเป็นไส้ศึกให้นี่ก็คิดหาทางหนีเลยหาทางหนีว่าทำไงเราจะหนีแสดงว่าเราคืนอยู่เนี่ยเจ้าร้อยแปดเมืองเนี่ยร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยต้องฆ่าเราแน่เลยเพราะดูแล้วว่าดาบนั้นเป็นชื่อมโหสถทางนั้นเลยเกิดความหวาดกลัวยังจับจิตจับใจเลยแต่นี้เสร็จแล้วก็พอรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตก็ออกมาโต้วาทีกัน
ขาตอบกันไปถามกันไปถามมาเจ้านี้ก็ตอบไม่ได้ก็นั่งก้มหน้าก็นั่งก้มหน้าหมอสดบัณฑิตก็เดินเข้าไปเลยฮะเดินไปก็เอามือค้ำคอเลยเอามือค้ำคอกดคอลงเอาหน้าไถดินหน้าไถพื้นบอกท่านไม่รู้หรือไม่รู้จักบารมีไม่รู้จักมโหสถบัณฑิตหรือว่าท่านเนี่ยจะต้องตายเหมือนกันดูสิท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าแผ่นดินทุกองค์เนี่ยเป็นพวกข้าพเจ้าทั้งนั้นพอพวกร้อยเอ็ดเมืองนั่นนะฮะพอรู้ว่าเจ้าแผ่นดินองค์นี้ถูกมโหสถบัณฑิตกดคอท่านนั่นแหละพวกนั้นก็แตกตื่นเลยแล้วก็มโหสถบัณฑิตก็วางแผนให้พวกกลองโมลีเนี่ยพวกนักตีกลองเนี่ยข้าไอ้พวกทหารตีกลองให้ล้อมอยู่ทุกที่เลยฮะพอมโหสถบัณฑิตพูดกันก็ตีกลองศึกเลยคลืนเลยก็ตกใจไอ้เจ้าแผ่นดินร้อยเอ็ดเมืองก็เพ่นหนีต่างคนต่างขึ้นมาขึ้นช้างนึกว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยวางแผนล้อมฆ่าล้อมกรอบตัวเองด้วยการกลอุบายให้มาโต้วาทีแล้วก็เจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็มานั่งฟังพระปลดอาวุธเนี่ยเท่านั้นนะนึกว่าเป็นเข้าแผนมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะตีกลองก็คือมันแท้ที่จริงไม่มีอะไรหรอกนึกว่าถูกล้อมกรอบเนี่ยก็ต่างคนต่างโดดขึ้นมาขึ้นช้างไม่ต้องเหยียบกันแข้งขาหักตายกันไปไอ้เจ้าแผ่นดินองค์นี้มโหสถบัณฑิตกดคอแล้วก็พอมโหสถบัณฑิตถูจะหน้าเลือดแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งขึ้นม้าไปเลยพอไปถึงไกลแล้วขี้เจ้าเจ้าเนี่ยตามเขาไม่ทันเลยฮะพอเจ้าเมืองอื่นรู้ตัวก่อนก็หนีเขาวิ่งตามไปบอกว่าเนี่ยเราเสียกลมโหสถบัณฑิตแล้วนะแล้วกลับไปสู้กันใหม่เถอะพระเจ้าคนนั้นบอกฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวปัญญาคนบอกฉันไม่สู้หรอกมโหสถบัณฑิตเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีบุญคุณกับเรางั้นดาบนี่เขาก็ทำไว้ให้เราทุกคนก็เลยยกทัพกลับเมืองหมดเลยไม่สู้เลยไอ้เจ้าคนนี้ก็เลยเจ็บใจเหลือเกินแพ้เด็กๆยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยมันอุบายหลอกเราจนเราหนีจนได้ก็ผูกใจเจ็บผูกใจเจ็บทีนี้ทำไงดีลูกสาวตัวเองนี่สวยมากฮะกำลังรุ่นสาวก็วางแผนฆ่ามโหสถบัณฑิตให้ได้กับฆ่าเจ้าแผ่นดินตรงนี้ให้ได้เพราะเจ็บใจที่ตัวเองแพ้ทัพมาโดยกลลวงทีนี้เสร็จแล้วก็มีสารมาบอกกับเจ้าวิเทนเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าก็สำนึกในบุญคุณมหากรุณาของท่านว่าบุญบารมีเหลือเกินขนาดข้าศึกทั้งหลายไปก็ยังแพ้พ่ายฉะนั้นก็ขอญาติเป็นญาติดีกับท่านขอถวายอะไรเรียกว่าราชธิดาไว้ให้เป็นคู่บุญบารมีของพระองค์กับเจ้าวิเทหราชเจ้าวิเทหราชก็แก่แล้วนะก็อยากได้คนสวยๆอ่ะแล้วก็ตัวเองก็หัวก็ล้านด้วยนะแล้วก็แก่ด้วยก็อยากได้ก็อยากได้ก็มาบอกมโหสถบัณฑิตเราจะเอารับเขาดีหรือเปล่าราชธิดาเนี่ยยังสาวยังสวยบอกมโหสถบัณฑิตก็รู้ความไหนว่าเนี่ยเป็นกลลวงที่เขาจะเอาไปฆ่าทิ้งเขาบอกพระองค์รับเถอะเอ๊ะเขาเป็นข้าศึกกับเราเขาเป็นศัตรูกับเราจะเอาไปเอาภรรยาลูกสาวเขาได้บอกได้พระองค์เอาไปเถอะเดี๋ยวก็มอมฉันจะพาเอามาให้ตอนนี้แต่ไม่บอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลลวงที่เขาจะเอาตัวเองไปฆ่ากันทั้งสองคนเพื่อเอาลูกสาวมาเป็นเหยื่อร่อเขาบอกว่าให้ไปรับถ้ายินดีที่จะรับลูกสาวก็ขอให้ไปทำพิธีแต่งเอามาไปเจ้าทรงเสด็จญาติตาทับไปรับสิไปรับลูกสาวเจ้าแผ่นดินนี่พระเจ้าแผ่นดินก็มโหสถบัณฑิตก็รู้แผนก็ไม่พูดแล้วบอกพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไปรับลูกสาวเจ้าเมืองเนี้ยให้กระหม่อมฉันไปดูราชเราล่วงหน้าก่อนหาทีทีหาทางหนีทีไล่ก่อนว่าเราจะเอาเขามาได้ยังไงเพื่อจะไม่หลงกลเขาว่าเขาดีกับเราแค่ไหนก็ยกทัพไปก่อนมโหสถบัณฑิตที่ยกทัพไปนี่ไม่ได้เอานักรบไปเลยเอาพวกช่างแกะสลักช่างวาดช่างเขียนช่างขุดช่างก่อสร้าง
เอาช่างทางนั้นเลยช่างที่ฝีมือที่สุดในประเทศนั้นนะคัดเลือกไปหมดใครฝีมือดีเอาไปหมดเป็นช่างทางนั้นแล้ววันนี้เขาแปลกใจบอกทำไมไม่เอานักรบไปบอกไม่เลยไม่ได้ไปรบเนี่ยกระหม่อมฉันไม่ต้องรบหรอกเอาช่างเนี่ยไปเอาไปด้วยก็ไม่บอกว่าจะทำอะไรก็ขอช้างขอม้าไปเอาเพื่อไปลากไม้ลากอะไรที่จะมาสร้างปราสาทสร้างพระพราที่ประทับเจ้าแผ่นดินพอไปถึงเมืองนั้นก็เข้าไปเฝ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็นึกว่ามาแล้วหนึ่งคนข้าศึกที่เราจะฆ่าเนี่ยมาแล้วหนึ่งคนแต่มันต้องรอให้เจ้าแผ่นดินมันมาก่อนเราจึงจะจับฆ่าพร้อมกันเลยก็ทำเป็นญาติดีกับมโหสถบัณฑิตว่าจะยกลูกสาวให้จริงกับมโหสถบัณฑิตก็เข้าไปเฝ้าเจ้าแล้วบอกว่าก็มอมฉันเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนเพื่อมาตั้งพระพราเพื่อประลำพิธีเพื่อจะรับเสด็จของกับเจ้าแผ่นดินกับมอมฉันเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากจะเสด็จไปไหนก็ต้องต้อนรับอย่างสูงสมเกียรติต้องทำประลำพิธีอย่างดีเลยแต่ก็พูดยกย่องเจ้าแผ่นดินตัวเองเนี่ยบอกแต่ต้องหาที่ประทับในเมืองนี่ให้สมเกียรติหน่อยก็ขออนุญาตจากพระองค์ในเมื่อฐานะเป็นทูตเป็นแขกนี่ก็บอกเอามโหสถบัณฑิตจะเอาตรงไหนก็เอาเถอะเลือกเอาที่ประทับเจ้าแผ่นดินเรายกให้บอกก็มอมฉันยังไม่มีอำนาจขอให้พระองค์ประทานตราทับประทานอนุญาตประทับตาเรียกว่าตาสารคือมีลายพระหัตถ์ลายเซ็นมีตาสั่งตาสารพระเจ้าบินก็หลงกลก็เลยทำประทับตาสารให้มามีอำนาจอาญาสิทธิ์เต็มที่ที่จะเอาแผ่นดินตรงไหนก็ได้พอสมบัติก็ไปถึงก็พอได้ตาสารเสร็จแล้วก็ไปถึงพวกบ้านเศรษฐีอย่างนั้นอยู่ในวังอ่ะไปถึงก็เอาตานั้นไปตีประทับตาเลยบอกตรงนี้มโหสถต้องการจะเอาทำไปที่ประทับรับรองพระเจ้าแผ่นดินเมืองวิเทหราชเป็นที่ของใครก็สุดแล้วแต่เจ้าแผ่นดินอนุญาตแล้วใครเหมือนเวรคืนนะฮะชาวบ้านนั้นกลับมาจากธุระเจ้าของบ้านกลับมาก็ตายแล้วถูกประทับตาแล้วยึดคืนแล้วเนี่ยเป็นของหลวงแล้วเสียใจวิ่งมาหามโหสถบัณฑิตว่าทำไมจะมาบ้านฉันล่ะก็บอกเจ้าแผ่นดินอนุญาตแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเอาสิตรงนี้จะทำเป็นที่ประทับบอกจะเอาเถอะจะเอาเงินเอาทองสักกี่หมื่นกี่แสนฉันก็ให้มโหสถบอกอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นเราก็ไม่เอาเงินมาเอามาแสนหรือมั่งเอามาล้านหรือมั่งก็ประทับตาทั่วมาเลยคันนี้ไอ้พวกนั้นก็เดือดร้อนวิ่งไปเข้าเจ้าเป้าเข้าเป้าเจ้าก็บอกว่าเราให้มโหสถไปแล้วเขาจะเอาตรงไหนก็ได้ตัดแล้วไม่คืนคำเจ้าไปจริงไหมผลที่สุดมโหสถบัณฑิตพอบ้านไหนได้รวยก็ไปตีกราหมดเลยได้เงินไม่รู้กี่ร้อยเลยคราวนี้กี่ร้อยล้านเลยก็เงินพอที่จะมาใช้จ่ายในงานนี่หมดเลยไปตีเอาบ้านเศรษฐีหมดพวกบ้านเศรษฐีก็ขอให้ขอคืนหมดเลยก็ผลที่สุดก็มาเลือกสถานที่ใกล้กำแพงบ้านหนึ่งก็ตรงนั้นทำไปที่พระพาเงินก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไปตีเอาตามบ้านพวกนั้นพอยกให้หมดแลกกับบ้านตัวเองผลที่สุดก็บอกแต่ว่าช้างม้ากับหม่อมฉันได้มีเยอะกองทัพของหม่อมฉันเนี่ยขอให้ไปอยู่ชายน้ำเพราะม้าช้างในชอบอาบน้ำถ้าใครว่าไงขอให้พระองค์จงทรงถามกับหม่อมฉันด้วยว่าม้าช้างกับหม่อมฉันเนี่ยอาจจะไปรบกวนชาวบ้านเพราะชอบอาบน้ำอาจจะทำให้น้ำขุ่นวางแผนพระโหสถบัณฑิตก็ตั้งพระพาอยู่ใกล้กับกำแพงเพื่อหาทางออกได้ง่ายก็เริ่มลงมือขุดเลยฮะขุดดินในอุโมงค์เนี่ยขุดในที่ชายน้ำเลยขุดไปแล้วก็ให้ช้างมาในย่ำให้น้ำในไหลลงไปขุดไปให้ช่างขุดอุโมงค์แบบเดินเป็นอุโมงค์ใหญ่ที่เข้าไปแล้วเป็นท้องพะโลงเลยฮะขุดลึกลงไปก็เจาะคันเนกะไปทะลุกำแพงวังก็พอขุดดินเสร็จแล้วก็ให้ช้างมาเนี่ยย่ำลงไปในแม่น้ำหมดมันก็คุณคลักมาเลยสิฮะก็ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้คนก็ไปร้องเจ้าแผ่นดินว่าเนี่ยมโหสถเนี่ยเอากองทัพมาตั้งเนี่ยทำให้น้ำขุ่นหมดเลยใช่ไหม
พระเจ้าบดินก็เรียกโมโสสไปถามบอกว่าทำไมจึงทำงั้นบอกก็ช้างม้าก็หม่อมฉันเนี่ยมันชอบอาบน้ำพออยู่เมืองก็หม่อมฉันนะมันมีน้ำมากก็เคยชอบลงน้ำอาบน้ำก็จึงทำให้น้ำนั้นขุ่นแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกเอาช้างม้าเนี่ยไปขย้ำช้างในย่ำดินให้ละลายลงไปในแม่น้ำขุดจนทะลุถึงกำแพงขุดเป็นอุโมงค์ทะลุเลยพอทะลุถึงกำแพงก็ตั้งพระพลาตรงปล่องพอดีทางข้าศึกไม่รู้แหละเจ้าบดินทร์เมืองนั้นไม่รู้ว่าพระมโหสถบดินทร์เนี่ยขุดอุโมงค์มาทะลุถึงเมืองตัวเองขุดมาทะลุเข้ากำแพงแล้วก็สร้างพระพลาเจ้าบดินทร์ประทับแล้วในอุโมงค์นั้นนะจุดธรรมประทีปโคมไฟตั้งเป็นทางแล้วก็มีน้ำมีขนมมีตั้งแล้วก็วาดลวดลายวาดป่าสัตว์ป่าหิมพานต์วาดกินรีวาดวิมานวาดปราสาทราชวังทำวาดสวยงามสองข้างทางในเดินชมอยากจะเดินชมสวนอย่างสวยๆเนี่ยให้ช่างที่วาดเก่งเนี่ยวาดตลอดทางอุโมงค์เลยยาวเป็นกิโลกิโลก็วาดเลยๆๆเพื่อจะให้เจ้าบดินทร์ตัวเองนะมาชมความงามในอุโมงค์นั้นเสร็จแล้วก็พอทำอุโมงค์เสร็จทำพระพลาเสร็จวาดประดับลวดลายเสร็จก็มีข่าวสารส่งมาถึงเจ้าบดินทร์บอกว่าให้เสด็จมาได้เลยมารับนางไปได้พระเจ้าบดินทร์ก็คอยต้อง7เดือนกระวนกระวายแหมเราอยากจะได้นางเนี่ยมโหสถบัณฑิตไปไงไปหลงกลเขายังไงไปอยู่ไงไม่มาเลยไงส่งข่าวบอกว่าให้มารับได้พอมาทำพิธีพอเข้ามาในวังปุ๊บมโหสถบัณฑิตก็ไม่ให้เจ้าบดินทร์ตัวเองเนี่ยเข้าไปเฝ้าไม่ให้เข้าไปในพระราชวังให้อยู่ในที่พับพลาถ้าคืนเข้าไปก็ถูกจับสิฮะถ้ามาสองคนก็กล่าวว่าจับฆ่าทิ้งแน่นอนเลยเพราะถ้ามาถึงสองคนเมื่อไรจะจับฆ่านะก็ให้อยู่ที่ประพาตัวเองอยู่ที่กำแพงเสร็จแล้วก็เชิญมาทำปรัมพิธีแต่งงานกับตรงนั้นเอามาทำพิธีแต่งงานกับตรงนั้นก็ไปงานตกลงนัดแต่งงานก็เสร็จแล้วก็เชิญเจ้าบดินทร์มานางลูกสาวมาก็มาทำพิธีที่พระพลานั้นก็เสด็จมามโหสถบัณฑิตก็เชิญให้เจ้าบดินทร์องค์นั้นชมในพระพลาแล้วก็ชมเรื่อยๆมาก็พาลงอุโมงค์เลยฮะพาเปิดลงมาก็พาเจ้าบดินทร์พาลูกสาวพาเจ้าบดินทร์ก็ลงมาเจ้าบดินทร์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองนี่หลงลงมาในอุโมงค์ของมโหสถนึกว่าท้องพะโลงโหบอกนายมโหสถบัณฑิตมาทำอะไรนี่สวยงามเพลิดเพลินเหลือเกินนะวาดป่าวาดของหิมพานต์อะไรเนี่ยมันช่างสวยงามจริงๆก็ดูเพลินไปเรื่อยๆลืมที่จะคิดกำจัดมโหสถก็พอหลงมาก็เดินมาจนถึงใกล้จะออกถึงทางที่แม่น้ำแหละถึงอุโมงค์มโหสถบัณฑิตก็บอกว่าก็จับมือเจ้าองค์นั้นน่ะบอกพระองค์วันนี้เป็นถึงวันตายของพระองค์เลยนะตกใจเลยมโหสถบัณฑิตก็ชักดาบออกมาเลยชักดาบออกมาเงื้อมาจะทำจะฟันเจ้าบดินทร์เจ้าบดินทร์ก็ตกใจว่าเอ้าทำไมเธอจะมาฆ่าบอกว่าพระองค์ไม่ใช่พระองค์กระหม่อมฉันจะฆ่าพระองค์พระองค์จะฆ่ากระหม่อมฉันก่อนวางแผนไว้หมดแล้วที่จะมาจับตัวกระหม่อมฉันกับเจ้าบดินทร์เนี่ยใช่ไหมบอกว่าใช่ที่ต้องการจะให้ลูกสาวเนี่ยที่จริงไม่ให้หรอกเพราะวางแผนให้กระหม่อมฉันเนี่ยมาติดกับแต่ก่อนที่ขออภัยเล่าข้ามไปก่อนที่พอเจ้าบดินทร์วิเทหราชมาถึงพระพลาปุ๊บแล้วมโหสถบัณฑิตก็รายงานเลยบอกพระองค์วันนี้เป็นวันตายของพวกเรานะว่าไงจะมาตายหรอกก็จะมารับนางไปเนี่ยบอกว่ารู้ไหมพระองค์เนี่ยที่เขาให้เรามารับลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้ให้หรอกเขากล่าวว่าพระองค์กับหม่อมฉันเนี่ยมาเมื่อไรเขาก็จะล้อมจับฆ่ากันทันทีฉะนั้นพระองค์กับหม่อมฉันมาถึงเมืองนี้แล้วเขาก็ต้องฆ่ากันแล้ววันนี้
ป็นวันตายของพระองค์กับหม่อมฉันแล้ววันเนี้ยโอ้เจ้าประดิษฐ์นี่คืออาการแตกเลยแล้วรู้ว่าจะฆ่าเราแล้วมโหสถบัณฑิตให้ฉันมาทำไมเราบอกเนี่ยไม่มีทางรอดเลยถ้าเขาล้อมเราล็อกมาแล้วงั้นมโหสถบัณฑิตช่วยชีวิตฉันเถอะไม่มีใครเป็นที่พึ่งของฉันได้นอกจากเธอเท่านั้นแหละเธอฉันฝากชีวิตไว้กับเธอนะอย่าให้ชีวิตฉันตายเร็วเจ้าบดินนี่กลัวตายเนี่ยฮะเรียกว่าฝากชีวิตไว้กับหมอสดบดินให้ช่วยแก้ด้วยเถอะปัญหาที่ฉันแก้ไม่ได้หรอกคือหมอสดบดินนี่ขู่ฮะขู่เจ้าบดินนี่ตกใจกลัวแล้วเล่นไปก่อนก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ปัญหานี้แก้ได้ให้ทำใจเย็นๆเดี๋ยวพระก็หม่อมฉันจะนัดทำการวิวาก็เชิญเจ้าประดินมาที่นี่วันที่สุดก็ตกลงทำก็เชิญเสด็จมาที่ประลำพิธีเพื่อจะทำมงคลสมรสเจ้าประดินนั้นก็คล้ายว่าวางแผนหรือไงก็ลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วน่ะเรียกว่าแกะอยู่ในดงหมาป่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องตายแน่เงี้ยเมื่อมาล่อไปถึงที่ปลายที่จะถึงฝั่งก็ฉับข้อมือแล้วก็ชักดาบมาจะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ขอชีวิตไว้ขอชีวิตให้มโหสถบัณฑิตฆ่าเขาเลยจะเอาอะไรเขาก็ให้มโหสถบัณฑิตบอกให้สาบานคือให้ทำพิธีแต่งงานยกลูกสาวให้กับเจ้าวิเทหราชโดยดีก็ตกลงยกให้ก็สาบานก็ว่าจะไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไปก็เมื่อสาบานเสร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็ส่งดาบให้กับเจ้าแผ่นดินตรงนั้นเจ้าแผ่นดินนั้นก็รักมโหสถเหมือนลูกเลยก็บอกขออย่างหนึ่งก็ว่าถ้าท่านมโหสถบัณฑิตเนี่ยกลับไปเมืองของท่านแล้วบริหารด้านเมืองเจริญแล้วขอให้กลับมาอยู่เมืองเขาบ้างเถอะจะได้มาทำบ้านเมืองให้เขาเจริญบ้างคนฉลาดอย่างนี้ไม่มีบ้านเมืองเขาเลยมโหสถบัณฑิตก็เอาลูกสาวเจ้าเนี่ยมาส่งถึงเมืองแล้วก็ทำสัตยาบันกับเจ้าแผ่นดินตรงนั้นว่าจะไม่คิดคดทรยศไม่ลบลาฆ่าฟันกันต่อไปก็เลยหย่าสุดตั้งแต่บัดนั้นมาเมืองทั้งสองนี่ก็กลายเป็นมิตรกันเลยเป็นเกี่ยวดองกันก็เลยเริ่มลบลาฆ่าฟันกันพอทำกิจการบ้านเมืองเสร็จหมอสดบัณฑิตก็ยกจากเมืองพาครอบครัวตัวเองเนี่ยมาอยู่เมืองที่ตัวเองให้สัญญาไว้เนี่ยก็ทิ้งเมืองเดิมตัวเองมาก็มาอยู่กับเจ้าองค์ที่เป็นศัตรูกันเก่าเนี่ยก็มาบริหารบ้านเมืองนี้ให้เจริญอีกคือที่ว่าสร้างปัญญาบารมีใช้ปัญญาบารมีเนี่ยสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญได้โดยไม่ต้องลบลาฆ่าปันกันเลยจึงเรียกว่ายิ่งด้วยปัญญาบารมีฉะนั้นนักปกครองเมืองไทยเราหรือปกครองที่ไหนก็ดีถ้าเอาปัญญาบารมีมาปกครองเนี่ยจะไม่ต้องใช้อาวุธปืนเลยจะไม่ต้องฆ่ากันเลยพอใช้คนเรานี่ต้องมีเมตตาแล้วปกครองเนี่ยถ้าคนเรามีบารมีเนี่ยมันสามารถที่จะไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมรับกันโดยความดีด้วยกันได้คำพูดของคนเราเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นตอนนี้คนเรามันไม่งั้นดิเกิดความโกรธความพยาบาทเอาแพ้เอาชนะกันเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรกันก็จะใช้แรงกดดันกันแต่ถ้าใช้ปัญญาบารมีเนี่ยมันคลี่คลายปัญหาได้หมดเลยฉะนั้นในชาติสุดชาติของปัญญาบารมีของพุทธเจ้าที่เป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยมีปัญญามากคือเอาปัญญาตัวเองเนี่ยสร้างบารมีสะสมจนสมบูรณ์แล้วกลับมาเกิดมาก็มาเป็นพุทธเจ้าเรามโหสถไอ้พระวิเทหราชก็มาเป็นพระอานนท์นะฮะบิดามารดาที่เป็นเศรษฐีก็มาเป็นสุทโธทนะมาเป็นพิมพามาเป็นสิริมหามายาก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นญาติมาเป็นพี่น้องกันหมดเจ้าแผ่นดินที่เป็นศัตรูกันนั้นก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพวกพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่ก็เป็นบัณฑิตกัสสปะโมคคัลลาอย่างเงี้ยคือรู้แล้วแต่ว่าพวกที่เคยสร้างบารมีสะสมเคยเป็นญาติกันมาไอ้คนที่เคยเป็นศัตรูก็มาเป็นศัตรูกันอีก
ไอ้คนที่เคยมาเป็นญาติมันก็มาเป็นญาติมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกฉะนั้นจึงว่าชาติภพที่พุทธเจ้าสะสมมาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลมาถึงพระชาติสุดท้ายอ่ะจะถ้าคนเราถ้ามีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันนะมีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันหรอกศึกใหญ่ๆก็แก้สถานการณ์ได้นี่เล่าย่อๆนะโยมนะเล่าถึงเรื่องปัญญาบารมีสำหรับมโหสถนี่เล่าภาคตอนที่แก้ปัญหาฆ่าศึกจนศัตรูกลายเป็นมิตรได้เนี่ยใช้ปัญญาถือว่าปัญญานี่ประเสริฐกว่าทรัพย์ไงคนมีเงินมีทองไงถ้าไม่มีปัญญาก็หาเงินทองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่คนเราไม่ต้องมีเงินมีทองแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากมายเรียกปกครองกันด้วยปัญญาถ้าจริงๆนะเรื่องพ่อแม่กับลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยมีธรรมะนะมีเหตุมีผลนะถ้าปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยลูกจะดีฮะถ้าปกครองลูกโดยไม่มีปัญญาเอาแต่เงินเอาแต่ทองให้ลูกเนี่ยลูกดีไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าพ่อแม่มีปัญญาปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยจะทำให้ลูกนั้นฉลาดฮะจะเป็นลูกที่ดีได้เพราะมีเหตุผลจำได้ไหมโยมง่วงกันนะรับสัญญาจะมาเล่าให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังจะเล่าตอนเดียวถ้าเล่าจบไม่ไหวหรอกเรื่องยาวอย่าตั้งใจจะทำเป็นการ์ตูนนะเนี่ยจะทำเป็นการ์ตูนเรื่องนี้เอาไปเผยแพร่ทำเรื่องพระโมโหสถประดิษฐ์เผยแพร่เด็กกันอ่านทำเป็นวีโอก็ได้เด็กได้ดูเด็กมันติดหนังติดการ์ตูนก็ทำให้มันอ่านดูจะได้เอาปัญญาบารมีไปใช้จะได้เลิกความกดดันไม่ต้องฆ่ากันใช้ปัญญาแก้กันคนสมัยก่อนนะเวลาสมัยกรุงก็สมัยก่อนนะเวลาเขาคุยกันนะเขาใช้กราบก่อนคุยกันนะสมัยนี้คำพูดเพราะหมดแล้วโยมสมัยก่อนเนี่ยคนพูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรไปกราบเป็นกรหมดเลยสมัยนี้กราบกรไม่มีเลยฮะคำเพราะหมดไปเลยฮะมีแต่ไอ้อีมึงกูด่ากันงั้นอย่างนี้เจอกันฮะไม่มีคำไพเราะเลยแต่แล้วคนเราเนี่ยเริ่มไม่ใช้ปัญญาแล้วใช้อารมณ์เจอก็ใช้อารมณ์ด่ากันพูดกันจำหยาบคายคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ปัญญาเลยคำพูดที่เพราะนี่จะหายไปหมดฉะนั้นคนสมัยก่อนมีปัญญามากเขาผูกกรพูดกันได้กรสดๆนะโยมเขาพูดกรสดๆกันได้เขาเรียกพยาถามมาตอบไปด้วยคำกรอนเหมือนอย่างที่พระโหสถบัณฑิตเขาพอโตเป็นหนุ่มแล้วเจ้าแผ่นดินก็จะขอภรรยาให้มโหสถบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องขอหรอกก็หม่อมฉันไม่ชอบไม่ต้องการต้องการหาเอาเองต้องการหาเอาเองบอกว่าคนในวังในรั้วในวังสวยๆงามๆเยอะเนี่ยไปเลือกเอาสีมโหสถเลือกเอาสักคนบอกดูแล้วไม่มีใครถูกใจเลยบอกเป็นไงบอกไม่ฉลาดบอกแยกไม่คนฉลาดสวยแต่ไม่ฉลาดไม่เอาเพราะงั้นอยากได้คนที่ฉลาดแต่ไม่ใช่ต้องการคนสวยต้องการคนฉลาดคนในรั้วในวังมโหสถบัณฑิตหาไม่ได้เลยเพราะมันไม่ฉลาดสวยอย่างเดียวจะไม่ฉลาดก็ไม่เอาก็บอกงั้นก็ตามใจงั้นก็หม่อมฉันไปหาเองหาคนฉลาดบอกรู้ที่สาวในวังไม่ฉลาดไม่เอาสวยด้วยรวยด้วยแต่ไม่เป็นลูกเจ้าลูกนายลูกขุนพลต่างๆก็ไม่เอาเพราะไม่ฉลาดเพราะคนฉลาดได้แก้ปัญหาได้ก็เดินทางปลอมตัวเองเขาบอกก็หม่อมฉันขอลาราชการไปหาเอาเองจนกว่าจะเจอคนฉลาดเป็นช่างโฉมช่าง
ไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใจได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองสิลองถามลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเป็นปุพพเทวดาแล้วปุพพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะบอกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปเลยไม่กลับที่ไปเลยไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปเลยไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้า